สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูกุ๊กไก่กันต่อเลยค่ะนักเรียนขาเรายังใช้หนังสือวิทยาศาสตร์เล่มนี้อยู่นะคะหยิบขึ้นมาเลยต่อจากคลิปเมื่อเช้านะคะว่าตอนนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนเปิดหน้าที่15ค่ะเปิดหนังสือหน้าที่15นะคะเห็นไหมเอ่ยเราจะมาเรียนทบทวนกันนะคะต่อทบทวนเรื่องที่เรียนเมื่อเช้าไปนิดนึงค่ะเมื่อเช้าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะเรามานะคะทบทวนกันนิดหน่อยค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ค่ะการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายนอกในการดำรงชีวิตนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ค่ะคือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มพืชก็ได้แก่พวกอะไรคะพืชหลายๆชนิดพืชนั้นทำไมคะนักเรียนพืชนั้นสามารถสร้างอาหารเองได้แต่พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ใช่ไหมคะและก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสัตว์ค่ะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้นั่นเองค่ะนะคะและก็ยังมีสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยในธรรมชาติมากมายเลยค่ะที่เราไม่รู้จักนะคะและสามารถจัดอยู่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ได้นะคะนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมที่ให้ดูไปเมื่อเช้านะคะคุณครูก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการทบทวนความจําของนักเรียนค่ะเห็ดนะคะก็จะขึ้นบริเวณตามขอนไม้ใช่ไหมคะในป่าที่มีอากาศชุ่มชื้นนั่นเองค่ะถ้าเราวางขนมปังไว้หลายๆวันค่ะลาก็จะขึ้นบนขนมปังของเราพอลาขึ้นไปแล้วลาไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะลาจะอยู่ย่อยสลายขนมปังพวกนี้จนหมดค่ะแล้วก็เป็นสปลอร์นะคะปลิวไปในอากาศแล้วก็สลายไปนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเห็ดลานะคะเห็ดลาพวกนี้นะคะที่คุณครูได้สอนไปเมื่อเช้านะคะนักเรียนเห็ดลานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตจําพวกย่อยสลายสิ่งมีชีวิตค่ะนะคะเมื่อพืชหรือสัตว์ตายลงนะคะหรืออาหารที่วางไว้นะคะทําไมคะเมื่อเกิดความชุ่มชื้นนะคะก็จะมีสปลอร์ของเห็ดลาค่ะล่องลอยในอากาศมาตกลงบนซากอาหารซากสัตว์และสร้างสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคะแล้วก็เกิดเป็นการงอกเส้นใยขึ้นมาค่ะมีการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตนะคะและเศษอาหารจนหมดไปเหมือนที่คุณครูได้พูดไปนั่นเองค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะเห็ดลานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์นะคะเห็ดหลายชนิดค่ะสามารถนํามาประกอบอาหารได้นะคะเช่นเห็ดโคนเคยกินไหมเห็ดนางฟ้าเด็กต้องเคยกินเห็ดฟางก็ต้องเคยกินค่ะเห็ดบางชนิดนะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะและเป็นอาหารเสริมเช่นเห็ดลิ้นจื้อนะคะแต่เห็ดหลายชนิดนี้นะคะแต่ก็มีเห็ดหลายชนิดที่มีพิษค่ะไม่สามารถรับประทานได้เช่นเห็ดขี้ควายนะคะเห็ดดอกกฐินนะคะเช่นเดียวกันกับลาค่ะลาบางชนิดถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะคะนำมาเป็นผลิตเป็นยาปฏิชีวนะค่ะแต่ลาอีกหลายชนิดนะคะก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อมนุษย์เช่นเดียวกันค่ะเช่นลาในถั่วลิสงค่ะถ้าเรารับประทานมากๆอาจจะเกิดเป็นมะเร็งได้นะคะคุณครูก็มีเห็ดละโงกหินมาให้ดูหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เห็ดกูดค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนค่ะเราเรียนมาถึงหน้าที่20แล้วนะคะนักเรียนเปิดหน้าที่20ยังเอ่ยเปิดเลยนะคะหน้าที่20ค่ะดูที่เป็นเด็กผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าเห็ดลาเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมคะและไม่มีอะไรคะไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เพราะไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะสร้างอาหารเองไม่ได้แล้วก็กินอาหารโดยสร้างน้ำย่อยและปล่อยออกมานะคะย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะจนเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วดูดเข้าไปในเซลล์นะคะเห็ดลานะคะทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยค่ะนะคะเป็นสารอินทรีย์นะคะและสารอนินทรีย์นะคะกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบนิเวศได้นะคะอันตรายของเห็ดค่ะเห็ดมีพิษนะคะก็อย่างที่คุณครูได้บอกไปเห็ดละโงกหินเห็ดไข่ตายซากก็เป็นเห็ดมีพิษนะคะลักษณะของเห็ดมีพิษนะคะลูกมีลักษณะเป็นสีขาวค่ะคล้ายเห็ดไข่หานนะคะ
ทานเข้าไปแล้วนะคะจะทำให้ตับอักเสบไตวายเฉียบพลันนะคะพิษร้ายแรงสุดถึงขั้นมีชีวิตเลยเสียชีวิตเลยค่ะขอโทษนะคะพิษร้ายแรงสุดทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะสารพิษนะคะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความร้อนได้นะคะเด็กๆบางคนนะคะไปเจอเห็ดในป่านะคะที่มีสีสันสวยงามนักเรียนอยากเก็บมานะลูกเห็ดพวกนั้นอาจจะเป็นเห็ดมีพิษได้และอาจจะคิดว่าโอ๊ยเอามาต้มค่ะต้มในอุณหภูมิที่ร้อนนะคะแต่เห็ดพวกนี้ค่ะก็ไม่สามารถทำไมคะย่อยแบบพิษของเห็ดพวกนี้ก็ไม่สามารถหายไปได้นะคะเพราะว่าพิษของเขาทนต่อความร้อนนั่นเองค่ะนะคะผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดมีพิษจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องหรือว่าถ่ายเหลวนะคะเราควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะไม่ควรซื้อยารับประทานเองนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการหนักกว่าเดิมได้ค่ะเรามาดูลักษณะนะคะอันนี้คุณครูก็มีลักษณะภาพส่วนประกอบของเห็ดไทยค่ะเห็ดก็จะมีเกล็ดนะคะมีหมวกนะคะมีขี้ด้านในนะคะแผ่นวงแหวนมีก้านแล้วก็มีเยื่อหุ้มดอกเห็ดค่ะลักษณะของเห็ดพิษนะคะเห็ดที่ควรหลีกเลี่ยงคือเห็ดที่มีวงแหวนอยู่ใต้หมวกนะคะลูกนะคะมีวงแหวนคือตรงนี้นะคะลูกเราไม่ควรเก็บมารับประทานนะคะเห็ดที่มีหมวกสีขาวค่ะเห็ดตูมีเนื้อในสีขาวนะคะและเห็ดที่ขึ้นใกล้มูลสัตว์ค่ะเห็ดที่เกิดในสวนพืชป่ายางพาราพวกนี้นะคะเราไม่ควรเก็บรับประทานนะคะอาจจะเป็นเห็ดมีพิษได้ค่ะนักเรียนขาเห็ดนะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะคุณครูนะคะก็ได้ศึกษานะคะแล้วบอกนักเรียนค่ะเห็ดนะคะเห็ดที่คุณครูยกตัวอย่างมาคือเห็ดนางฟ้าค่ะมีสรรพคุณเป็นยาค่ะช่วยปกป้องและรักษาโรคต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยค่ะหากทานและประจำนะคะหากทานประจำเชื่อว่าเห็ดนางฟ้าสามารถดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะและเห็ดนางฟ้าก็นำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดค่ะเคยทานเห็ดนางฟ้าในต้มยำไหมอร่อยใช่ไหมคะเห็ดชุบแป้งทอดนะคะเอามาผัดผักก็ได้ค่ะยำเห็ดนางฟ้าก็ยิ่งอร่อยค่ะนะคะอันนี้คือประโยชน์ของเห็ดนะคะแล้วก็มีวิตามินอยู่หลายชนิดค่ะแต่วิตามินซีเป็นวิตามินที่มีสูงมากนะคะดังนั้นเห็ดนางฟ้าจึงช่วยนะคะปกป้องโรคหวัดได้นะคะหรืออาการเกี่ยวกับหวัดได้ดีค่ะเพราะว่าในเห็ดนางฟ้านั้นมีวิตามินซีสูงนะคะต่อมาค่ะมีประสิทธิภาพต่อการต้านทานอนุมูลอิสระค่ะต้านทานการเกิดโรคมะเร็งคุณครูไม่ได้บอกนะคะว่าทานเห็ดแล้วจะไม่สามารถเป็นโรคมะเร็งได้แต่ว่ามันเพียงแค่ทำไมคะช่วยต้านทานการเกิดโรคมะเร็งได้นั่นเองนะคะเนื่องจากในเห็ดนางฟ้าเป็นแหล่งรวบรวมแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญต่อร่างกายค่ะมีมากมายเลยนะคะจึงช่วยให้เราทำไมคะมีภูมิต้านทานได้ดีค่ะต่อมาค่ะมีสารอาหารอย่างโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์ค่ะนะคะมีคุณสมบัติช่วยซ่อมแซมร่างกายของเรานะคะรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์ไม่เหนียวด้วยค่ะทำให้เป็นผลดีต่อระบบขับถ่ายของเรานั่นเองค่ะยังช่วยนะคะบำรุงหัวใจด้วยค่ะเห็ดนางฟ้ามีสรรพคุณมากมายเลยนะคะช่วยในการบำรุงหัวใจเกี่ยวกับโรคหัวใจได้นะคะช่วยการทำงานหัวใจให้ดีขึ้นค่ะเนื่องจากเห็ดนางฟ้าค่ะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมค่ะจึงทำให้การเต้นของหัวใจนั้นเป็นปกตินั่นเองค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติในการสร้างเสริมกระตุ้นการทำงานภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงค่ะลดเสี่ยงที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆได้นะคะต่อมากันเลยค่ะทานเพื่อควบคุมน้ำหนักได้ค่ะคือครูต้องหันไปทางเห็ดนางฟ้าบ้างแล้วล่ะนะคะเห็ดนางฟ้าเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะและควบคุมน้ำหนักเพราะว่ามีโปรตีนสูงค่ะและยังอุดมไปด้วยใยอาหารที่อยู่มากค่ะสุดท้ายเลยค่ะเห็ดนางฟ้าค่ะช่วยบำรุงเซลล์ช่วยบำรุงเซลล์ประสาทค่ะป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ให้เราสามารถเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้น้อยลงนะคะคุณครูไก่จะไปหาเห็ดนางฟ้ามาทานเลยค่ะต่อมาค่ะเห็ดก็มีมากมายหลายชนิดค่ะก็มีสารพัดประโยชน์มากเลยนะคะเห็ดลิ้นจื้อค่ะ
ก็ช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้นะคะเห็ดหูหนูค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เม็ดเลือดขาวได้ค่ะเห็ดหอมช่วยลดกรดในกระเพาะได้นะคะเห็ดเข็มทองช่วยรักษาโรคตับโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเรื้อรังได้ค่ะเห็ดนางฟ้าก็ที่ครูได้บอกไปนะคะมีประโยชน์มากมายเห็ดฟางค่ะบำรุงกำลังช่วยอะไรคะให้เร่งให้ร่างกายมีอะไรคะสมานบาดแผลได้ถ้าเราเป็นแผลค่ะเห็ดฟางนี่ก็ช่วยได้นะคะแต่มันก็ต้องทานอย่างเป็นประจำนะคะเห็ดหูหนูค่ะช่วยบำรุงปอดและไตของเราค่ะเด็กๆคะมาดูกันต่อค่ะเมื่อกี้นะคะเราได้เรียนเรื่องประโยชน์ของเห็ดใช่ไหมคะเห็ดมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูเห็ดมีพิษกันค่ะเห็ดมีพิษก็ได้แก่เห็ดอะไรคะเห็ดละโงกหินละงาดนะคะแล้วก็เห็ดตายซากค่ะพวกนี้จะมีหมวกขาวล้วนค่ะสีสันเนี่ยแหมสวยงามเลยค่ะนะคะสีสวยเลยสีขาวล้วนเลยค่ะน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะมีทั้งแก่และอ่อนค่ะมีปุยเล็กๆนะคะไม่เรียบมันนะคะก้านนะคะกลวงบางนะคะต้นตันนะคะเป็นแบบนี้เราไม่ควรเก็บมารับประทานเลยนะคะต่อไปเห็ดละโงกขาวค่ะหรือว่าเห็ดไข่ห่านค่ะนะคะก็จะเป็นอะไรคะก้านหวกมีสีเหลืองเล็กน้อยค่ะนะคะต่อตอนอ่อนนะคะตอนแก่นะคะเหลืองมากขึ้นนะคะหมวกเรียบมันนะคะไม่มีปุยนะคะก้านตันนะคะอันนี้คือเห็ดที่สามารถรับประทานได้นะคะอาการนะคะเรากินไปก็จะเป็นไงคะคลื่นไส้อาเจียนถ้าเราทานเห็ดมีพิษได้นะคะความดันต่ำลดลงนะคะควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเลยนะคะนักเรียนค่ะคุณครูก็มีวิธีการสังเกตนะคะเห็ดมีพิษไม่ให้นักเรียนเอาไว้คอยสังเกตนะคะก็จะมีสีสันนะคะที่ฉูดฉาดมากค่ะมีเกล็ดขรุขระบนหมวกแบบนี้นะคะลูกมีขนหรือหนามเล็กๆปกคลุมนะคะและกีบหมวกนะคะด้านในนะคะกีบหมวกจะมีน้ำเมือกไหลออกมานะคะเราเห็นเห็ดที่ลักษณะแบบนี้นะคะอย่าไปเก็บรับประทานนะคะคุณครูบอกเลยได้ว่าเป็นเห็ดมีพิษนั่นเองค่ะมีหน้าตานะคะอันนี้คือเห็ดมีพิษค่ะจะมีดอกสีสันที่สวยงามค่ะหน้ารอตาน่ารับประทานมากเลยนะคะแต่รับประทานไม่ได้นะคะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะก็มีรูปมาให้นักเรียนดูนะคะระหว่างเห็ดมีพิษกับเห็ดกินได้ค่ะฝั่งนี้นะคะที่เป็นสีแดงคือเห็ดมีพิษค่ะก็จะมีเห็ดขี้ควายเห็ดอะไรคะเนี่ยเห็ดข่าพวกนี้นะคะเห็ดละโงกนะคะหรือเห็ดหรือเหลืองเห็ดละโงกเหลืองก้านตันนะคะนักเรียนก็จะมีเห็ดคล้ายเห็ดโคนเราอาจจะเห็นแล้วนึกว่าเป็นเห็ดโคนไม่ใช่นะคะเป็นเห็ดคล้ายเห็ดโคนนั่นเองค่ะต่อมาเห็ดที่กินได้ค่ะเห็ดแดงกุหลาบค่ะเห็ดไข่เหลืองค่ะเห็ดโคนนะคะเห็ดละโงกขาวเป็นต้นนะคะอันนี้คือหน้าตาของเห็ดที่กินได้นะคะนักเรียนค่ะเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะในหน้าที่18ค่ะนักเรียนเปิดหน้าที่18ได้เลยในกิจกรรมที่ 1.2 ค่ะให้นักเรียนนะคะศึกษาเห็ดในท้องถิ่นของเราหรือเห็ดที่นักเรียนพบเจอที่บ้านก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเราออกไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะคุณครูอนุโลมให้นักเรียนค่ะวาดรูปนะคะในการทำกิจกรรมนี้โดยศึกษาเห็ดที่นักเรียนรู้จักก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยค่ะนักเรียนค่ะเรามาเจอกันในหน้าที่19เลยนะคะเปิดหน้าที่19ยังคะนะคะดูคำถามสำคัญค่ะในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรนักเรียนก็ไปดูที่ด้านบนหน้าที่18ถูกไหมคะที่เขาบอกว่าคำถามสำคัญคือเห็ดมีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็เติมลงไปเลยค่ะเห็ดมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็บันทึกผลการทำกิจกรรมค่ะแหล่งที่นักเรียนศึกษานะคะสำรวจเห็ดก็ต้องเป็นที่ไหนคะเป็นที่บ้านใช่ไหมคะเพราะช่วงนี้เราอยู่บ้านกันค่ะนักเรียนขาคุณครูก็มีรูปเห็ดนะคะที่คุณครูรู้จักและคุณครูเคยเห็นค่ะก็คือเห็ดอะไรคะเห็ดนางฟ้าค่ะนักเรียนใครจะวาดตามคุณครูหรือจะวาดเห็ดอื่นก็ได้นะคะวาดลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมด้านนี้ได้ค่ะวาดเสร็จแล้วให้ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้คุณครูฝากให้นักเรียนทำกันบ้านให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ